รับนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปกับสวัสดีสาธุชนคนมีบุญทุกท่านคะพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้ตรงกับวันแรม11ข้ามเดือน11พบกับรายการของเราเป็นเช่นเคยทุกครั้งนะคะจากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเต็มๆว่า World Buddhist Television WBTV ค่ะออกอากาศไปทั่วโลกนะคะทั้งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วยและด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นประธานอำนวยการค่ะการนำเสนอข่าวสารทุกครั้งจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมจะต้องมีการให้ความรู้สาระในข่าวนั้นๆทุกครั้งค่ะและการให้ความรู้สาระในธรรมในข่าวนั้นๆนี้ก็มักจะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์อยู่เสมอๆและวันนี้เองค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวามาเป็นผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานมาเป็นผู้ที่ให้คำอธิบายเพิ่มเติมในความหมายและก็เนื้อหาสาระของข่าวเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องนะคะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรค่ะแล้วก็ดำเนินรายการข่าวโดยดิฉันเพิ่มพิษสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานที่จะนำเสนอข่าวที่เป็นบุญเป็นกุศลยกบุญไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมยกความดียกมงคลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมด้วยการเปิดช่องทาง WBTV ของเราค่ะซึ่งก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเปิดรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางรับนะคะทางกล่อง GMMZ ช่อง175ค่ะกล่อง PSI ทางช่องหมายเลข239 CTH ค่ะทางช่องหมายเลข870 InfoZ ทางช่องหมายเลข189 ThaiZ ทางช่องหมายเลข189 IdeaZ ทางช่องหมายเลข189และ RioTech ช่องหมายเลข189เช่นกันค่ะคุณผู้ชมยังรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอีกช่องทางหนึ่งนะคะไปที่ www.wbtvonline.com ค่ะและก็ยังรับชมสดผ่านทางมือถือได้ทั่วโลกด้วยนะคะทาง stationg.com/wbtv ค่ะส่วนท่านที่ชมสดไม่ทันก็ยังสามารถรับชมสดย้อนหลังผ่านทาง YouTube ไปที่ YouTube นะคะ .com/user/wbtvวัดยานวาในขณะที่รับชมรายการของเรามีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมพูดคุยในรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026757134หรือ0863551714ค่ะสำหรับเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้ก็มีด้วยกันมากมายหลายข่าวนะคะอย่างเช่นข่าววัดไทยในต่างแดนสร้างเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารค่ะและอายุวัฒนมงคลครบ69ปีสมเด็จพระธีรยานมุนีบอทอนะคะรวมใจ5ศาสนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประชุมขับเคลื่อนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆประชุมคณะทำงานพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมค่ะเราไปรับชมรายละเอียดเนื้อหาสาระของข่าวไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นวัดไทยในต่างแดนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาค่ะ
โดยพระพรหมชิริยานเจ้าอาวาสวัดยานวากรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติได้เล่าความเป็นมาว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูนของคนไทยถือเป็นวัดไทยที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งในต่างแดนวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554บนเนื้อที่223ไร่ของเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ขออภัยค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพและยังเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาค่ะเมืองบอสวัดนวมินทรราชูทิศหมายความว่าเป็นวัดที่เพื่อทำถวายเป็นการบูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้โครงการนี้อยู่ในพระสังฆราชุปถัมภ์ของเจ้าบุญสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จทั้งราชเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติร่วมกับรัฐบาลรัฐบาลตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเผยแผ่ปฏิบัติธรรมและสงเคราะห์ประชาชนชาวไทยชาวพุทธในต่างแดนวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งได้สร้างขึ้นที่เมืองบอสตันค่ะพระอาจารย์คะด้วยความเมตตาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ทางพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสพระยานวายเองก็ได้ดำเนินการตรงนี้พระอาจารย์ได้รับทราบข่าวมาตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประเทศไทยทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็ต่อไปนี้เวลามีงานประชุมสมัชชาสงฆ์หรืองานใหญ่ๆในอเมริกาก็สามารถจะใช้สถานที่เป็นที่รองรับคนจำนวนมากทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้และเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในเมืองไทยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาปฏิบัติศาสนกิจถ้าเกิดมีฝนหรือแดดอะไรมากเกินไปก็ไม่สะดวกแต่สำหรับที่วัดนวมินทร์นั้นถือว่าครบวงจรจะฝนฟ้าจะเป็นแดดเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะทำกิจกรรมทำศาสนกิจในวัดแห่งนี้นะซึ่งถือว่าอยู่เป็นที่รวมกันหมดทั้งเป็นพระอุโบสถทั้งเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาเป็นที่บำเพ็ญกุศลเป็นที่พักก็เรียกว่าครบวงจรอยู่ตรงนี้ก็จึงขออนุโมทนาที่หลายฝ่ายได้ช่วยกันดำเนินการก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวพุทธในอเมริกาที่จะได้ไปบำเพ็ญกุศลได้ปฏิบัติธรรมที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดยานวาเองในฐานะประธานอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเพื่อเป็นการเรียกว่าฉลองเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติเมื่อคราวที่ครองสิริราชสมบัติครบ60ปีใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็สร้างเมื่อปี2554ที่พระอาจารย์บอกว่าถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ขนาดระดับที่สุดในโลกไหมคะที่เป็นวัดไทยก็ถ้าเป็นวัดไทยก็ถือว่าที่นี่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับเราก็ต้องกลับไปหาคำว่าวัดบวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนแต่บ้านของเราในที่นี้ก็ต้องเป็นบ้านนานาชาติแล้วเป็นบ้านที่ระดับของแต่ละชาติมารวมกันณวัดแห่งนี้นะคะพระอาจารย์คะก็จะเห็นได้ว่าตอนที่มีการฝังลูกนิมิตนะก็มีการสมโภชวัดนะก็ชาวไทยชาวกัมพูชาชาวลาวและ
ชาวพุทธที่เป็นต่างชาติก็มาพร้อมกันแล้วก็เป็นวัดของนานาชาติก็ว่าได้ค่ะเป็นวัดของนานาชาตินะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ฟังแล้วปลื้มใจจังเลยนะคะเป็นวัดของนานาชาติซึ่งเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นที่เมืองบอสตันเมืองบอสตันก็มีความหมายเป็นเมืองที่องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นราชสมภพที่นั่นหรือที่เราเรียกๆกันทั่วๆไปว่าไปเกิดท่านเกิดที่นั่นที่เมืองบอสตันใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาแล้วก็เป็นเมืองการศึกษาด้วยเรียกว่าเป็นเมืองที่มีการศึกษาที่นั่นเป็นเมืองแห่งการศึกษาเลยใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนานะคะสาธุในทุกบุญกุศลทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดนะคะหรือแม้แต่มดงานตัวน้อยกองทัพมดทั้งหลายนะคะก็ถือว่าเป็นกองทัพธรรมที่จะเป็นที่สำคัญนะคะให้กับชาวโลกของเราเนี่ยได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้รู้จักประเทศไทยและรู้จักถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มากขึ้นด้วยการไปประพฤติปฏิบัติหรือว่ามีการประชุมสมัชชาสงฆ์กันก็ตามแต่ที่วัดไทยนะคะที่เมืองบอสตันที่เราเรียกชื่อเต็มๆว่าวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารผู้ดำเนินรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะคะทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระอารามหลวงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยเมื่อวันที่26ตุลาคม2559เวลา 15:52 นค่ะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระอารามหลวงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีเครือข่ายคพพเขตบางกอกน้อยร่วมพระพิธีธรรมอาทิคณะบุคคลชุมชนต้นแบบสายใยรักครอบครัวพอเพียงในเขตบางกอกน้อยสถานศึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆังผู้อำนวยการเขตและคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้แทนสถานีตำรวจบางขุนนนท์ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อยและประธานสภาให้เกียรติร่วมงานนะคะโดยมีนางสุชาณีแสงสุวรรณเกษกโกมลผู้ดำเนินรายการยิ้มสบายสไตล์สยามทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสในการนี้ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณท่านรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามเป็นประธานนำคณะสงฆ์ร่วมพระพิธีธรรมและบรรยายความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้แก่ผู้ร่วมพิธีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะจากข่าวนี้นะคะทั้งชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเองซึ่งก็รวมถึงผู้ดำเนินรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะคะคุณสุชาณีเกษโกมลนะคะคุณสุชาณีแสงสุวรรณหรือโกษโกมลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการยิ้มสบายสไตล์สยามของเราก็นำกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงนะคะเรียกว่านำกลุ่มเครือข่ายของทางคุณสุชาณีเองเนี่ยเข้าเป็นร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพค่ะก็ต้องขอแสดงความอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณสุชาณีแสงสุวรรณโกษโกมลมาณโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะซึ่งข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับอายุวัฒนะมงคลครบ69ปีนะคะสมเด็จพระธีรยานมุนีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นเข้ามุทิตาถวายสักการะสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเนื่องในวันคล้ายวันอายุวัฒนะมงคลครบ69ปีค่ะนายพนมสอนศิล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ามุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวรชาโยกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ69ปีพรรษา49โดยจัดให้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลณพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันที่22ตุลาคม2559เวลา 9:00 น.ค่ะปีนี้นะคะสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสก็มีอายุครบ69ปีนะคะหรือ49พรรษาทางด้านคุณพนมสอนศิลป์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นก็ได้นำผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามุทิตาสักการะพระอาจารย์คะการเข้ามุทิตาสักการะครูบาอาจารย์ถือเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งแล้วก็เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ69ปี49พรรษามีความหมายอย่างไรคะ69ปี49พรรษาแบบนี้ก็คือจริงๆก็ทุกๆปีเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปสักการะเรียกว่าไปแสดงมุทิตาจิตนะไปแสดงความยินดีในความเจริญของอายุว่าได้มีอายุเท่านี้เท่านี้ก็เป็นคืออย่างน้อยที่เรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดที่ท่านทำบุญอายุวัฒนมงคลเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปแสดงมุทิตาสักการะไปแสดงความยินดีนะเพราะว่าก็ถือเพื่อจะได้ไม่ประมาทว่าคนเรานั้นน่ะบางทีหลงลืมถ้าเราหลงลืมก็กลายเป็นคนประมาทในการวัดเมื่อเราอายุเราเจริญขึ้นมาเนี่ยก็ควรที่จะไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็เรามีครูบาอาจารย์เมื่อครบอายุนี้ก็ไปสักการะบูชาก็เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจให้กับท่านส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปเพื่อนะที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมบารมีกับท่านเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระเนี่ยเมื่ออายุวันเกิดท่านก็จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่จะไปเลี้ยงกันอะไรฉลองอะไรแต่ว่าท่านก็จะบำเพ็ญกุศลจะเห็นได้ว่าอาการบำเพ็ญกุศลนั้นจะมีสองส่วนมากก็จะมีสามวาระด้วยกันวาระแรกก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่มีอุปการคุณอย่างเช่นถ้าวัดเนี่ยก็จะบำเพ็ญกุศลให้กับอดีตเจ้าอาวาสหรือผู้มีอุปการคุณของวัดในส่วนที่สองก็จะเป็นการเจริญพุทธมนต์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะก็จะทำบุญคือนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์นะในส่วนที่สามท่านก็จะได้ให้ทานก็คือจะเห็นได้ว่าก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนก็เราก็ถือโอกาสตรงนี้ก็จะได้ไปร่วมบุญกุศลทำบุญร่วมกับท่านสร้างบารมีร่วมกับท่านก็ท่านก็จะ เหมือนว่าลูกศิษย์ลูกหามาท่านก็จะมีกำลังใจแล้วก็เราก็จะได้ทราบว่าในปีนี้ผ่านมานั้นน่ะท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อสังคมอย่างไรก็เป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านนั่นเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่ทราบว่าท่านทำอะไรบ้างนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตเป็นทั้งสามวาระไม่เหมือนคนทั่วไปถ้าคนทั่วไปเขาก็จะไปฉลองไปอะไรต่างๆพระอาจารย์คะนิดนึงค่ะปกติเนี่ยเวลาญาติโยมไปทำบุญที่วัดหรือว่านิมนต์พระมาที่บ้านพระจะให้พรญาติโยมเต็มพรนะคะไม่ว่าจะเป็นไปทอดกฐินทอดประป่าหรือว่านิมนต์พระมาสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่พระจะให้พรญาติโยมอย่างงานมุทิตาอย่างเงี้ยโยมให้พรพระได้ไหมก็ปกติโยมไม่ต้องไปให้พรพระหรือแต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องไปให้พรผู้ใหญ่แต่เป็นไปการแสดงความเคารพแสดงการคารวะท่านแล้วท่านก็จะให้พรเราอ๋อหรือว่าเราจะบอกว่าเราไปในงานมุทิตาจิตแบบเนี้ยบอกขอให้พระอาจารย์ท่านเนี่ยขอให้พระอาจารย์มีอายุยืนคือโดยธรรมเนียมเราพูดได้มั้ยคะคือโดยธรรมเนียมก็จะไม่ถือว่าเป็นการให้พรถือว่าเป็นการไปสักการะท่านค
ค่ะเป็นไปการสักการะไปแสดงความเคารพนับถือท่านแต่เราพูดแบบนี้ได้มั้ยคะก็ได้ขอให้ท่านมีอายุยืนแข็งแรงแบบนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่เรียกคำนี้ว่าเป็นคำให้พรไม่ถือว่าเป็นการให้พรหรือว่าถ้าเราไปมุทิตาสักการะเราไปขอพรท่านอย่างนี้ก็ได้ใช่ขอพรท่านนะนี่ก็เป็นคำถามที่ดิฉันเองก็นึกอยู่ในใจมานานแล้วแหละว่าเออสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเรามีแต่ขอพรพระให้พรเราตอนที่เราทำบุญต่างๆแต่ถ้าพูดถึงโดยหลักสัจธรรมจริงๆนะการให้พรของพระอนุโมทนานะก็เป็นการให้ขวัญให้กำลังใจญาติโยมแต่ว่าจะให้เป็นไปอย่างที่พูดนั้นก็คงไม่ใช่ตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะเราเชื่อกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คนไหนทำคนนั้นก็ได้นะถ้างั้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไปขอพรอย่างเดียวมันก็ประสบความสำเร็จแต่จริงเราก็ถือหลักของกรรมแต่เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจนะให้กับญาติโยมนั้นมีความมั่นใจที่จะทำความดีอะไรต่อไปเป็นการเสริมกำลังใจเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลกับเรานั้นอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การพูดอยู่ที่การคิดของเราไม่ใช่อยู่คำพูดของคนอื่นที่ว่าจะให้เราค่ะพระอาจารย์ท่านเน้นนะคะว่าทำดีย่อมได้ดีนะคะเราต้องทำดีถึงจะได้ดีแต่การได้รับพรก็เป็นส่วนของกำลังใจค่ะคุณผู้ชมคะกำลังใจก็เป็นอีกส่วนนึงอีกอย่างนึงที่สำคัญต่อใจของเรานะคะใจบางทีก็ลุ่มต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคะก็ทั้งสองอย่างมีน้ำหนักนะคะไม่ต่างกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลบำรุงกันไปนะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เครือข่ายศิลปินและก็เครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะเราเรียกว่ารวมใจเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อที่จะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะไม่มีนะคุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันต่อนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะร่วมประชุมขับเคลื่อนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49/2559ค่ะวันที่25 ตุลาคม 2559เวลา9 นาฬิกาณห้องประชุมสีเหลืองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมขับเคลื่อนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49/2559ลงวันที่22 สิงหาคม พุทธศักราช 2559ค่ะเพื่อพิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยโดยกำหนดให้องค์กรต่างๆได้ร่วมกันกำหนดมาตรการและกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนาการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในด้านการปฏิรูปประเทศและกำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและรัฐให้การอุปถัมภ์คุ้มครองตลอดมาสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะก็ได้มีการร่วมประชุมกันค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนอะไรขับ
คลื่อนการอุปถัมภ์แล้วก็คุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งการขับเคลื่อนนะคะให้มีการคุ้มครองศาสนาต่างๆนี้เป็นไปตามคำสั่งของคสช.เป็นคำสั่งที่49/2559ค่ะพระอาจารย์คะในประเทศไทยเราเนี่ยให้อิสระเสรีในการยึดถือในการนับถือศาสนานั่นก็เลยเป็นที่รวมของศาสนาหลายศาสนาในประเทศไทยซึ่งทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะคะพระอาจารย์ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าความคิดเห็นความเชื่อถือเรื่องต่างๆตามรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าทุกคนก็สามารถที่จะเลือกที่จะนับถือศาสนาที่ตัวเองต้องการได้นะและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะได้อย่างสันติภาพนะเพราะนั้นการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงถือว่าสำคัญในประเทศไทยเราก็ถือว่านะมีความแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นก็อาจจะมีความขัดแย้งเรื่องศาสนาค่อนข้างมากแต่พวกเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อาจจะเห็นได้ว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าจะให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาจะเห็นได้ในเวลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือชาติเนี่ยทุกศาสนาก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างก็มาสวดถวายในหลวงเนี่ยแต่ละศาสนาก็จะมาสวดมาทำกิจกรรมก็สามารถที่จะร่วมกันได้แม้แต่ในโรงเรียนต่างๆนะก็สามารถจะทำกิจกรรมศาสนาของตัวเองที่นับถือได้และก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและสันติภาพเพราะนั้นการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยประชุมขับเคลื่อนการอุปถัมภ์และก็คุ้มครองเพราะบางครั้งก็คนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ว่าถ้าพูดเทียบกับที่อื่นๆแล้วเรื่องของศาสนาในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสมานสามัคคีกันไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเป็นภาพที่สวยงามนะคะเมื่อเราเห็นผู้นำหรือว่าตัวแทนของศาสนาต่างๆเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันนะคะข่าวนี้ค่ะการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.นะคะครั้งที่1/2559ค่ะวันที่26 ตุลาคม 2559เวลา9 นาฬิกาในห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชั้น3พระราชวรมุนีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือหลักเกณฑ์ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงรายละเอียดในการจัดทำกฎหมายลำดับรองซึ่งจะออกตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งลงนามโดยพระพรหมมุนีประธานกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกของข่าวเที่ยงวันทำข่าวค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันสักครู่เดียวค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี
242-33-0850 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02-675-7134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมศุลกากรเพื่อนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาทั่วไตรมาสณวัดยานวาแขวงยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 14:00 น.ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันสำนักงานวัดยานวาโทร026723216สวัสดีค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาทุกวันพระนะคะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะท่านไหนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามรายการสังฆปฏิบัติได้ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลพร้อมกันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เวลานะคะตั้งแต่1ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะติดตามชมรายการสังฆปฏิบัติได้ทุกวันพระค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเที่ยงวันทำข่าวนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาดูกันที่ข่าวแรกของข่าวของช่วงที่2เลยนะคะข่าวนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เครือข่ายศิลปินและเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีชื่อน่าสนใจทีเดียวคือรวมใจเครือข่ายศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอจุดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดกิจกรรมรวมใจเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการตัวแทน5ศาสนาเด็กๆเยาวชนร่วมในงานกิจกรรมรวมใจเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดขึ้นณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อชาติประชาชนและงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกทั้งทรงได้รับถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับผู้นำศาสนาจัดกิจกรรม5ศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิอ่านบทกวีสดุดีถวายความอาลัยการเป่าขลุ่ยบรรเลงประกอบการสดุดีตลอดจนมีกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยจากเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านทั่วประเทศอีกด้วยจากภาพข่าวนี้นะคะเห็นแล้วก็เป็นการแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนที่อยู่ต่างศาสนากันก็ตามแต่เรามีหัวใจดวงเดียวกันนะคะพระอาจารย์ฉันพรเพราะฉะนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นจุดศูนย์รวมของคนทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไม่ว่าเชื้อชาติไหนจะเห็นได้ว่าทุกคนก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีทำกิจกรรมตามศาสนาของตัวเองเพื่อระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เป็นที่น่าปลื้มใจนะคะที่ประชาชนทุกศาสนาเลยที่อยู่ในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศก็ตามแต่นะคะก็รวมพลังกันถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้แต่งเพลงความหวังแล้วก็ความศรัทธาขึ้นหวังว่าจะเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจเนี่ยให้กับประชาชนที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็เพื่อสร้างชาติด้วยนะคะซึ่งหลังก่อนหน้านี้นายกเองก็ได้แต่งเพลงมาแล้ว2เพลงค่ะก็คือเพลงคืนความสุขให้กับประเทศไทยแล้วก็เพลงเพราะเธอคือประเทศไทยค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ประพันธ์คำร้องเพลงความหวังความศรัทธาทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยพันตรีสุรชัยถวิญไพรขับร้องโดยจ่าสิบเอกพงศธรพอจิตควบคุมการผลิตโดยพลตรีกฤษดาสาริกานายกรัฐมนตรีประพันธ์เพลงดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือร่วมกันสร้างชาติไทยผู้สนใจสามารถฟังและดาวน์โหลดเพลงได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเราไปฟังบางช่วงบางตอนของเพลงความหวังความศรัทธากันนะคะความศรัทธาความหวังสร้างพลังที่แสนยิ่งใหญ่ร่วมมือร่วมใจก้าวเดินไปสู่ปลายทางอย่าท้อแท้หวั่นไหวแม้มีทุกภัยขวางหน้ารวมพลังกันก้าวข้ามเพื่อความเป็นไทยสองมือและหนึ่งหัวใจของคนไทยทั้งชาติขอเพียงจริงใจ
เป็นเพลงที่เพราะมากทีเดียวเลยนะคะพ่อครูคะขอเพียงมีความหวังและก็ความศรัทธาก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็ที่จะเดินหน้าไปเราก็จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จเดินหน้าไปสู่ความเจริญได้นะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าให้เราถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นแบบอย่างก็แล้วกันเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนน่ะมีศรัทธาในพระองค์ท่านมากที่คนมีศรัทธาในพระองค์ท่านไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่า70ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์มีโครงการถึง 4,000 กว่าโครงการและทำด้วยความวิริยะอุตสาหะเพราะฉะนั้นผลงานตรงนั้นต่างหากล่ะที่คนศรัทธาคนเคารพไม่ว่าจะเป็นเด็กเพราะเราตั้งแต่เล็กๆพอเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วเห็นรูปพระองค์แล้วเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วว่าพระองค์นั้นน่ะทำเพื่อประชาชนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมประชาชนถึงรักพระองค์นะเพราะพระองค์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาเชื่อมั่นในความดีและทำความดีตลอดมาผลของความดีที่พระองค์ได้ทำนั้นจึงปรากฏชัดและเห็นอย่างทุกคนได้เห็นได้ยินอย่างที่เราได้ทราบกันว่าถนนทุกสายมุ่งไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะไปสักการะพระองค์ค่ะนะคะเรียกว่าความดีทำความดีเพื่อความดีค่ะตลอด70ปีแห่งการครองราชโครงการมากกว่า 4,000 โครงการได้เปลี่ยนชีวิตของคนจนจนเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นดีขึ้นไม่พอนะคะก็ยังทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งก่อให้เกิดพลังสามัคคีขึ้นในชุมชนให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนดีด้วยนะคะตรงนี้เองค่ะเมื่อ70 ปีผ่านไปนะคะณวันนี้องค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ในดวงใจของประชาชนค่ะยังมีพระองค์อยู่เต็มหัวใจนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายก็ยังถวายความจงรักภักดีอยู่จนกว่าชีวิตจะหาไม่คุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมีความรู้สึกมีความผูกพันนะคะเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันค่ะมูลนิธิเศรษฐีเรือทองนะคะโดยหลวงพ่อพระครูประพัฒน์ธรรมทินวัดพุน้อยอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะนักมวยนะคะคณะนักมวยเนี่ยซึ่งเป็นนักมวยที่ได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยมาร่วมมือกันค่ะจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็มีความตั้งใจค่ะที่จะให้ถึงกรุงเทพมหานครในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือที่เรารู้จักกันดีว่ามจร.ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าคณะของนายมนัสได้มาร่วมกับมจร.วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านและพักค้างคืนคือวันที่25ตุลาคมจึงเป็นบุญเป็นกุศลให้ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนบัดนี้นายมนัสและหลวงพ่อพระครูประพัฒน์ธรรมทินหรือหลวงพ่อเศรษฐีเรือทองได้ปรารภร่วมกันนะคะว่าแม้นายมนัสจะบาดเจ็บก็ตามแต่ก็ไม่ท้อถอยยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเป้าหมายปลายทางอยู่ที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
ช้าวันนี้คือ26ตุลาคม2559เนี่ยอาตมาจะได้เดินทางมาสมทบกับคณะที่ออกวิ่งจากมจร.ตั้งแต่2นาฬิกาในมนัสก็ยังสู้โดยได้อาราธนาอาตมาพร้อมด้วยหลวงพ่อพระครูประภัทรธรรมทินนะคะและพระสงฆ์อีกหลายรูปว่าวันที่27ตุลาคม2559ขออาราธนาให้คณะสงฆ์เดินหน้าขบวนนะคะในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงพระบรมมหาราชวังก็จึงเป็นอันว่าอาตมาหลวงพ่อพระครูประภัทรธรรมทินและพระสงฆ์จะเดินนำหน้าขบวนคณะนักวิ่งวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกในวันที่27ตุลาคม2559นี้เวลา 15:30 นค่ะณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีจากนั้นก็จะร่วมกันแจกทานอาหารที่เต็นท์ในบริเวณสนามหลวงและขณะนี้อาตมาก็เริ่มเดินกับขบวนเป็นระยะนะคะตามเส้นทางมาตลอดแล้วพระเมธีธรรมอาจารย์นะคะก็ยังได้กล่าวอีกค่ะว่าจึงขอแจ้งให้ทราบด้วยความยินดีว่าถ้าท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันก็ขอนิมนต์แล้วก็เชิญชวนทุกรูปทุกคนให้ไปรอขบวนของนายมนัสได้ที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีค่ะในวันที่27ตุลาคม2559เวลา 15:00 นขอนิมนต์และก็เชิญชวนทุกรูปทุกท่านร่วมกันในการเดินวิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับวีรบุรุษนะคะวีรบุรุษเหรียญทองและก็เหรียญเงินโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะก็นะคะนี่ก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีระหว่างมูลนิธินะคะ2มูลนิธิแล้วก็ยังรวมถึงนักมวยโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินก็ตามแต่โดยมีคุณมนัสเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นผู้ดำเนินการตรงนี้นะคะว่าให้มีการเดินวิ่งด้วยซึ่งดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่านี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมที่เราไม่ได้ทำข่าวหรือว่าไม่ได้เห็นเนื่องจากว่ามีกิจกรรมมากมายเหลือเกินที่แสดงถึงความจงรักภักดีด้วยการมีพื้นฐานของพลังของความสามัคคีนี่แหละเอามาหลอมล้อกันนะคะเอามาหลอมรวมกันแล้วก็ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระอาจารย์ก็เรียกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนคณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีความสามัคคีกันรวมกลุ่มกันเป็นคณะทำกิจกรรมที่จะขอให้เกิดเป็นประโยชน์ขอให้เกิดระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านเราจะเห็นได้ว่าจะมีศิลปินแขนงต่างๆมากมายที่ได้รวมพลังกันแม้แต่ประชาชนทั่วไปเช่นบางที่สถาบันบางแห่งเนี่ยเขามีอาชีพมีความรู้ด้านไหนเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงออกเพื่อช่วยเหลือเพื่อบอกกล่าวกับประชาชนเช่นบางกลุ่มเนี่ยเขาเพ้นรูปเขาเพ้นก็ให้คนมาเพ้นเสื้อเป็นสัญลักษณ์บางกลุ่มก็ที่ย้อมผ้าก็รับย้อมผ้าให้ฟรีบางคนก็ไปทำริบบิ้นที่จะแจกจ่ายคนที่เขายังไม่สะดวกที่จะแต่งกายไว้ทุกหรือบางทีเราจะเห็นอย่างที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีนิสิตนักศึกษาก็รวมพลังกันเขียนจารึกภาพในหลวงลงในกำแพงให้คนไปเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นศิลปินพระองค์นั้นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างไรหรือแม้แต่ศิลปินนักร้องนักดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รวมกันร้องเพลงหรือบางที่ก็แปลอักษรแม้แต่ที่จังหวัดเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยก็รวมกลุ่มศิลปินเชียงรายทั้งหมดไปภาพวาดภาพในหลวงของแต่ละคนตามความรู้สึกของแต่ละคนออกมาเป็นผืนผ้าใบเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถ่ายทอดพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้ประชาชนได้ทราบว่าในหลวงของเราทำอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่แบบเราสร้างขึ้นมาจากใจจากความรู้สึกอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกท่านที่วาดภาพเก่งอย่างอาจารย์เฉลิมชัยนะคะก็รวมพลคนวาดภาพส่วนคนที่เป็นนักวิ่งก็พากันวิ่งนะคะส่วนคนไหนที่ย้อมผ้าเก่งก็
หากิจกรรมแล้วก็ย้อมผ้าให้กับสาธุประชาชนเนี่ยได้ใส่เสื้อผ้าสีดำกันยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะพระอาจารย์คะกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนักเก็บขยะก็ยังดีนะคะไปเก็บขยะที่ท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็เดินหาบอกว่าทิ้งตรงนี้ได้นะคะหรือแม้แต่คุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือร้านอาหารตามก็หลายที่นะคะที่ไปทำอาหารแจกหรือบางทีก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นมูลนิธิเป็นอะไรมากมายนะคะที่ทั้งแจกอาหารแจกน้ำแจกยาดมก็มีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หาอีกไม่ได้แล้วในโลกใบนี้ในโลกใบนี้เลยนะคะว่าหาไม่ได้แล้วค่ะเรียกว่าต่างชาติเองก็รู้สึกประทับใจในความจงรักภักดีของคนไทยเรานะคะที่มีต่อองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรดูบ้างนะคะไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะรวมพลังประชารัฐเนี่ยเกือบ100คนทีเดียวร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่บริเวณคลองวังจิกหมู่ที่8ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคม2559นายนาวินสังคมาศปลัดอาวุโสรักษาการในอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรได้รวมพลังประชารัฐที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังมวลชนและกำลังทหารจากมทบ36รวมแล้วนะคะเกือบ100คนทีเดียวร่วมกันกำจัดผักตบชวานะคะที่บริเวณคลองวังจิกหมู่8ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะคลองมีความกว้าง300เมตรยาว400เมตรและก็ลึก20เมตรพื้นที่ทั้งหมดก็17ไร่ด้วยกันนะคะโดยได้ใช้กำลังทหารเนี่ยลงเรือแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยผูกกับแพไม้ไผ่จากนั้นก็ดึงผักตบชวาเข้ามาริมฝั่งแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลเนี่ยตักผักตบชวาขึ้นมาซึ่งในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ค่ะมีผักตบชวาเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมากทีเดียวก็จึงคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยมากกว่า10วันจึงจะทำงานให้แล้วเสร็จโดยโครงการดังกล่าวนะคะทหารก็จะตระเวนไปร่วมกับพลังของประชารัฐใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรเพื่อช่วยชาวบ้านกำจัดผักตบชวาแล้วก็วัชพืชสร้างคลองสวยน้ำใสเป็นการร่วมสร้างพลังสามัคคีค่ะทำความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดินและสำหรับวัชพืชจำนวนมากนี้ก็คาดว่าจะมีมากถึง 2,000 ตันด้วยกันทางหน่วยงานเกษตรก็จะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในสวนในไร่นาแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะก็เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในเมื่อมีผักตบชวาเนี่ยขึ้นอย่างมากมายก็เลยรวมกันรวมพลังของประชาชนที่นั่นนะคะกำจัดผักตบชวาโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นำผักตบชวาที่เก็บได้มากถึง 2,000 ตันเนี่ยนะคะมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เอากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไร่นาต่อสวนนะคะแล้วก็ทำความดีเนี่ยน้อมก้าวถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยตรงไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยความรักความสามัคคีตรงนี้แหละจะขจัดปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะก็ต้องขออนุโมทนานะคะขอเรียกว่าปิติเหลือเกินเห็นจากภาพข่าวแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของข่าวเที่ยงวันทำข่าวกันค่ะข่าวนี้นะคะผู้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จมาที่จังหวัดน่านนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2514ได้เล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งรับราชการในอดีตค่ะที่ไร่ปลายดินตีนฟ้าบ้านเลขที่178หมู่ที่2บ้านห้วยส้มปล่อยถนนน่านทุ่งช้างตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะที่บ้านของคุณปู่เสถียรชาติพงศ์
อายุ81ปีท่านเป็นข้าราชการบำนาญซึ่งเคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จมาตรวจเยี่ยมที่จังหวัดน่านเมื่อปีพ.ศ. 2514นะคะทางคุณปู่เสถียรชาติพงษ์เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาในพื้นที่จังหวัดน่านและนายเสถียรชาติพงษ์ค่ะได้เข้ารับเสด็จทุกครั้งนะคะทุกครั้งพระองค์ท่านจะเข้ามาให้ขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่และทุกครั้งพระองค์ท่านก็จะมีสิ่งของพระราชทานเนี่ยมาแจกให้กับประชาชนทุกครั้งไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ที่เข้าไปยากลำบากแต่พระองค์ท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยจึงทำให้ทุกวันนี้นายเสถียรชาติพงษ์ได้เดินรอยตามพระองค์ท่านโดยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพออยู่พอกินโดยที่ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะปฏิบัติแบบนี้ไปจนชีวิตจะหาไม่เพราะทั้ง3ครั้งที่นายเสถียรได้เข้ารับเสด็จพระองค์ท่านนั้นก็ทำให้เป็นบารมีอย่างสูงให้กับตัวเองและครอบครัวจนหาที่สุดมิได้และตนได้นำรูปภาพต่างๆที่เคยได้รับเสด็จพระองค์ท่านนั้นมาจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีค่ะเพราะทุกครั้งออกจากบ้านต้องยกมือไหว้รูปภาพดังกล่าวทุกครั้งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตอนพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมรับเสด็จนั้นอายุ36ปีแล้วและในตอนนี้อายุก็ย่างเข้า81ปีแล้วยังจำได้แม่นพระองค์ท่านทรงเป็นกันเองไม่ถือตัวและทุกวันนี้ยังคิดถึงพระองค์ท่านอยู่คิดถึงทุกวันในต้นเดือนนะคะพฤศจิกายนนี้ก็จะไปกราบพระองค์ท่านทุกวันนึกถึงพระองค์ท่านทีไรน้ำตาก็ไหลทุกครั้งไปนี่ก็เป็นคุณลุงเสถียรนะคะมีอายุถึง81ปีแล้วค่ะย้อนหลังให้ฟังว่าเมื่อสมัยอายุ36นั้นได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จพระองค์ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปณที่จังหวัดน่านเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันค่ะที่มีโอกาสรับเสด็จก็ปลื้มปิติแล้วก็ทุกวันนี้ยังปฏิบัติตนเดินตามรอยบาทองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยด้วยการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงค่ะพระครูคะท่านพรก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะเห็นภาพในอดีตที่หลายๆคนได้เข้าเฝ้าด้วยความตื่นใจด้วยความปิตินะแล้วก็ด้วยความภาคภูมิใจนะแล้วก็ได้เจริญรอยตามเมื่อพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทุกภาคอยู่ไกลแสนไกลจะกันดารแค่ไหนน้ำพระทัยของพระองค์ก็ส่งไปถึงเรียกว่าเดินทางไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งเหล่านี้แหละจะอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไปค่ะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไปนี่เป็นคำพูดนะคะที่พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาได้มอบไว้ให้กับข่าวนี้นะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกคนนะคะจะประทับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ในดวงจิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่สำหรับข่าวที่วันทำข่าววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วละค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณกราบอนุโมทนาบุญกับพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่สละเวลาอันมีค่านั้นมาร่วมให้ธรรมะเป็นทานกับสาธุชนหรือประชาชนที่รับชมข่าวของเราค่ะขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญค่ะขอเจริญพรและวันนี้นะคะดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนขอกราบขอบพระคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นและพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวของเราได้ใหม่ในวันเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ